T-Techกลับมาอยู่กับเรา2คนต่อนะครับกับช่วงทีสราวนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเรามีข่าวคราวน่าสนใจจากทั่วโลกมาฝากกันใช่ไหมครับเก๋อะไรเนี่ยกุมภาพันธ์มกราที่คุณบ่นพึมพำอะไรทำงานก็ตัวเลขในบัญชีน้องอะสิพี่ดูสิทำงานหนักขนาดนี้ได้ตัวเลขแค่นี้นี่เงินเดือนหรือเงินทอนเนี่ยเก๋ดูสิทำไมน้อยขนาดนี้น่าสงสารนะเงินทำอะไรหมดอะไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมทำงานแล้วเงินไม่งอกอะคุณต้องหารายได้พิเศษหรือหาอาชีพใหม่ๆอาชีพอะไรจะให้น้องทำอะไรอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ถ้าอยากรู้ไปชมกันเลยครับทีสุดาวก็ขอบอกว่าในปัจจุบันนะครับมีอาชีพเกิดใหม่เยอะมากยิ่งในยุคที่โซเชียลมีเดียกำลังแบบป๊อปปูล่าขนาดนี้เนี่ยหลายคนก็เริ่มกระหายการกดไลค์จริงเขาเลยมีอาชีพนี้เกิดขึ้นเก่งอาชีพรับจ้างกดไลค์รับจ้างกดไลค์คือเหมือนปั๊มยอดไลค์อะไรเงี้ยคนจะได้ดูว่าเฮ้ยสินค้านี้คนกดไลค์เยอะจังเลยแปลว่าน่าเชื่อถือคุณเข้าใจถูกต้องแล้วโอ้วันนี้ที่กดไลค์ไปกดไลค์ไปเรื่อยๆกดไลค์ไปเฮ้ยก็เป็นอาชีพที่เราน่าจะทำได้นะคุณน่าจะทำได้ดีเลยล่ะแค่มีเวลา 2-3 ชั่วโมงอยู่ที่หน้าจอทำงานอยู่บ้านไม่ต้องเสียค่าเดินทางประมาณอย่างนั้นแต่นี่คืออาชีพกดไลค์นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลังๆเนี่ยหลายๆองค์กรก็เริ่มหันมาใช้โซเชียลมีเดียกันมากขึ้นใช่ไหมใช่การกดการดูยอดไลค์ต่างๆเนี่ยมันย่อมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรด้วยบางทีองค์กรที่แบบมียอดไลค์น้อยๆอย่างเงี้ยคนก็จะแบบเฮ้ยมันน่าเชื่อถือหรือเปล่านี่ใช่เพจจริงหรือเปล่าเออพอแบบเห็นแบบ 40,000 50,000 ไลค์เฮ้ยมันต้องดีสิมันต้องน่าเชื่อถือสิเป็นที่มาของอาชีพนี้พอพี่ทีพูดอย่างนี้นะนึกถึงอีกอาชีพนึงเลยอะอาชีพรับจ้างรีวิวถูกต้องพวกเน็ตไอดอลดาราเดี๋ยวนี้จะมีแบบว่าถ่ายรูปลง IG โดยการถือของแล้วก็โพสต์แล้วก็มีแคปชั่นขายของให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำเหมือนกันนะถูกต้องเพราะหลายคนก็แบบอาชีพหลักจากการรีวิวเลยนะฟอลโลเวอร์เยอะๆกดไลค์มีคนไลค์เยอะๆเนี่ยเอาของมารีวิวหน่อยก็ได้เงินละแต่ที่สำคัญอย่างที่พี่ทีบอกแหละคุณต้องมีฐานคนติดตามเยอะก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างฐานคนติดตามหรือว่าฐานแฟนคลับก่อนแบรนด์ต่างๆถึงจะรู้สึกว่าเข้ามาให้คนนี้รีวิวให้คนนี้ถือสินค้าให้แล้วเนี่ยจะมีคนเห็นสินค้าเขาเยอะแล้วก็เป็นที่พูดถึงเยอะถูกต้องแล้วนะครับพอเก่งพูดมาเนี่ยอีกอย่างนึงที่ฮิตในตอนนี้คือโปรแกรมแชทและในเมืองไทยแน่นอนว่าคงหนีไม่พ้น LINE นั่นเองนะฮะเขาบอกว่าทุกคนตอนนี้เป็นเหมือนแบบโปรแกรมประจำเครื่องทุกคนจะต้องมี LINE อ่ะแล้วเมื่อก่อนนั้นนี่ก็เฮ้ยมีพินไหมพินอะไรอย่างเงี้ยสมัยไหนอ่ะก่อนท่านนี้นานแล้วไงเดี๋ยวนี้ต้องอ่ะขอ LINE หน่อยทำให้เกิดที่มาของอาชีพนี้ครับคืออาชีพนักวาดสติ๊กเกอร์ LINE นั่นเองซึ่งเขามีสถิติบอกมาว่าใน1วันนะครับจะมีการส่งสติ๊กเกอร์ LINE มากถึง 1.8 ล้านครั้งเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพอตัวเลขนี้ออกมาเนี่ยนักวาดสติ๊กเกอร์ไลน์น่าจะเป็นอาชีพที่น่าสนใจเพราะว่าคนเนี่ยถ้ามีการส่งสติ๊กเกอร์เยอะเราออกมาถ้าเกิดสติ๊กเกอร์น่ารักคนก็ยอดซื้อก็น่าจะเยอะตามไปด้วยเหมือนกันแล้วจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายๆคนเริ่มนิยมอย่างนี้ว่าตัวเองมีเพจของตัวเองมียอดไลค์เยอะแล้วก็ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ที่เป็นของเพจตัวเองแล้วก็เอาไปขายเท่ากับได้โปรโมทในเพจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เงินด้วยได้เงิน 2-3 ต่อเพราะก่อนหน้านั้นต้องบอกว่าการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ค่อนข้างมีวิธีกรรมวิธีต่างๆที่ยุ่งยากต้องผ่านนู่นต้องผ่านการแอปพลิเคชันต่างๆหลังๆเนี่ยเริ่มมีการทำขั้นตอนต่างๆเริ่มลดน้อยลงแล้วก็ทำได้ง่ายขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้สำหรับการวาดสติ๊กเกอร์ขายเพราะอย่างที่บอกเขาจะมีการแบ่งรายได้ระหว่างคุณกับทางไลน์ด้วยนะคะก็ถ้ายิ่งสติ๊กเกอร์ขายดีก็ยิ่งได้เงินเยอะแล้วมันเป็น passive income ด้วยนะคือลงทุนครั้งเดียววาดครั้งเดียวรอรับเงินไปเลยจ้ะใช่ครับแต่อีกหนึ่งอาชีพที่ใครๆก็ทำได้ถ้าคุณมีทักษะการถ่ายรูปและมีมุมมองที่ดีคือการถ่ายภาพแล้วเอาไปขายให้เว็บไซต์อย่างเช่นพวก stock photography คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้เรื่องอุปกรณ์ถ่ายภาพมันถูกลงเราใช้มือถือเราก็ถ่ายได้แล้วมือถือบางรุ่นความละเอียดโอ้ย20กว่าล้านพิกเซลอย่างเงี้ยถ่ายภาพออกมาก็สวยงามอยู่แล้วนะคะประกอบกับการที่คุณมีมุมมองในการเล่าเรื่องที่ดีมีเทคนิคในการถ่ายภาพรู้จักเส้นนำสายตารู้จักแบบชัดปืนค่าองค่าเอฟนิดหน่อยเรียนได้ตามเน็ตสามารถถ่ายภาพสวยๆแล้วก็แทนที่จะโพสต์แชร์ให้เพื่อนดูอย่างเดียวเอาไปโพสต์ขายได้เหมือนกันถ้ารูปสวยจริงก็อาจจะมีคนสนใจซื้อก็ได้ใช่แล้วพวกนี้เนี่ยมันสามารถซื้อก็คือเหมือนคล้ายๆสติ๊กเกอร์ไลน์คือเอาไปโพสต์ไว้ครั้งเดียวแล้วใครซื้อเมื่อไหร่เขาก็จะทำการจ่ายเงินเข้าแอคเคาท์คุณเพราะฉะนั้นก็ได้เงินได้เรื่อยๆซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ารูปนกที่คุณโพสต์อาจจะไปอยู่ในแบบว่าโปสเตอร์ของประเทศเกาหลีอาจจะไปอยู่ในโปสเตอร์ของประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย
าจจะมีคนชื่นชอบแล้วเอาไปใช้งานแบบนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจทีเดียวค่ะซึ่งหลายคนจริงๆในต่างประเทศจะทำกันเยอะเนอะแต่ในเมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่เพราะว่าหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยเราทำไมต้องซื้อด้วยล่ะไปเซฟตามเน็ตเอาก็ได้คือจริงๆมันมีเรื่องของลิขสิทธิ์ถ้าคุณเซฟตามเน็ตมาใช้เนี่ยมันใช้ได้เฉพาะกับพวกการศึกษา อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นเอารูปที่ถูกต้องตามพวกเว็บไซต์แหล่งที่เขาเป็นแบบแหล่งขายภาพอย่างเงี้ยก็จะโอเคกว่าถูกต้องแล้วละครับสำหรับอาชีพต่อมานะครับก็คืออาชีพนักเขียนบทความออนไลน์นั่นเองซึ่งจริงคุณน่าจะมีแบบประสบการณ์ตรงเพราะจริงๆต้องบอกว่าอาชีพนี้ข้อดีของมันคือทำงานที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะคุณมาทำงานคุณนั่งรอทำงานคุณก็สามารถทำอาชีพเสริมไม่ได้เหมือนกันคือนั่งร้านกาแฟก็สามารถทำงานได้ตัวอยู่ทะเลก็สามารถทำงานได้เหมือนกันแต่มันจะเสียอย่างนึงคือเราจะรู้สึกเหมือนทุกที่เป็นที่ทำงานเหมือนไม่มีเวลาพักที่แท้จริงใช่นี่อยู่บ้านก็นั่งทำงานตีหนึ่งก็นั่งทำงานพอรู้สึกทุกที่เป็นที่ทำงานไปหมดเลยแต่ข้อดีก็คือคุณไม่จำเป็นต้องตื่นเช้าไปออฟฟิศไปพารถติดต่างๆคือสามารถทำงานที่บ้านได้แต่ก็เสียคือบางทีชีวิตอาจจะไม่ได้มีเวลาที่ตายตัวนะครับทุกที่คือสามารถทำงานได้เหมือนที่เก่งบอกใช่ค่ะแต่จริงๆการทำเขียนบล็อกหรือเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำควบคู่กับอาชีพปัจจุบันของคุณก็ได้สมมติว่าเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ช่วงว่างช่วงพักกลางวันหลังเลิกงานจะทำการเขียนบล็อกอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็เท่ากับได้รายได้สองทางเนาะถูกต้องครับก็ถือว่าอ่ะได้รายได้เพิ่มขึ้นคุณจะได้มีเงินในบัญชีเก็บเพิ่มขึ้นไงอีกหนึ่งอาชีพที่โห 2-3 ปีมานี้ฮิตมากก็คือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งหลายคนจะได้ยินคำนี้บ่อยมากยุคดิจิตอลไงตอนนี้โอ้จริงๆคำพวกนี้มันเกิดขึ้นมาไม่กี่ปีเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาทำหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลคอนเทนต์เอดิเตอร์หรือว่าคอมมูนิตี้แมเนเจอร์อะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีความรู้ลึกบางทีไม่ได้รู้ลึกจริงๆเพราะฉะนั้นเขายังขาดคนที่เป็นแบบคนที่มีสกิลในด้านการทำตลาดโซเชียลเนี่ยที่จะมาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีสกิลพวกนี้มองออกเลยว่าเอ้ยถ้าสินค้าแบบนี้มันต้องขายคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้เขาต้องการการเข้าถึงยังไงสามารถจะทำอะไรยังไงได้บ้างอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะก็รับเป็นที่ปรึกษาได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เก่งก็เริ่มเห็นหลายบริษัทรับเป็นที่ปรึกษาแบบนี้แล้วก็ทำเป็นโปรเจกต์ได้รายได้เยอะมากคือถ้าทำถูกจุดเนี่ยประสบความสำเร็จแบบบูมเลยนะใช่ถ้าลูกค้าดังเราก็ดังด้วยค่ะถูกต้องส่วนอีกหนึ่งอาชีพนะคะก็คืออาชีพการรับทำ SEO หลายๆคนถาม SEO คืออะไร SEO คือการทำคำ search ก็คือหลักๆเนี่ยคนพวกนี้เวลารับงานมานะคะเขาก็จะต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยไปติดอยู่ในคำ search ของ Google ในอันดับต้นๆอันดับที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เงินของคุณนะเช่นคำว่าซ่อมบ้านพอ search คำว่าซ่อมบ้านปุ๊บของคุณเด้งมาอันดับหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าทำได้ง่ายๆแต่ถึงแม้จะดูทำง่ายแต่ต้องมีประสบการณ์เหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องมีประสบการณ์ว่าคุณจะต้องทำอย่างไรให้มันขึ้นไปติด SEO ระดับสูงๆแล้วทำยังไงให้ลูกค้าไว้ใจเรื่องของคอนเนคชั่นก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดทำได้ไปรุ่งค่ะเพราะว่ายุคนี้ต้องการมากเพราะหลังๆคนคิดอะไรไม่ออกก็เสิร์ชหาใน Google เสิร์ชก่อนใช่ปวดหัวตัวร้อนมีหมดยางแตกอะไรขึ้นมาอะไรที่อยู่บนๆแล้วก็จะคลิกก่อนใช่เพราะมันเห็นผ่านสายตาก่อนนะคะก็จะทำให้ได้ประโยชน์ตรงนี้แหละและนี่แหละครับก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจที่ต้องมาฝากในช่วงนี้รับรองว่าใครทำได้เนี่ยมีเงินเก็บในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนนี่ต้องเพิ่มอาชีพอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยถูกต้องแค่นี้ยังยุ่งไม่พอคุณต้องเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มอีกค่ะคุณจะได้รวยเข้าไปอีกนะค่ะแน่นอนเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนแป๊บนึงดีกว่าค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ T-Tech นะคะเดี๋ยวมาครับT-Tech